เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับอยู่กับแบมบาร์นะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็จะมาโซโล่แรงกับเทวานัสนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นเทวานัสเซตคริติคอล 100% ครับผมซึ่งต้องบอกนะครับว่ามันก็เป็นสายที่ค่อนข้างเก่งนั่นแหละนะครับแล้วก็มันต้องออกคีประมาณ 3-4 ชิ้นนะครับถึงจะแบบว่าสามารถติดคี 100% ได้นะครับผมเดี๋ยววันนี้เนี่ยมาดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมเล่นรุนคี16มานะครับเพื่อจะบอกว่ารีประสิทธิภาพในการคีสูงสุดนะครับผมแล้วก็จะออกประมาณนี้นะครับถ้าออก3ชิ้นแล้วไม่ถึง100เนี่ยผมก็จะเปลี่ยนมุลาเป็นกงเล็บแทนนะครับผมกงเล็บติดคีนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูแล้วกันว่าการที่เทวนาจะไปอัตราคี 100% มันจะโหดไหมกับแพทใหม่เดี๋ยวนี้นี่แครี่มันตีติดคีเบาลงเยอะนะครับแทบจะทุกตัวเลยนะครับผมผมจะเดินผ่านตรงนี้ผมจะดูดเวลเขาไหมเนี่ยอย่าเพิ่งฆ่านะแบทแมนโอเคเราไม่ดูดเวลเขาก็โอเคครับผมเกมนี้ผมเอาพลังแฝงเป็นพลังแฝงโล่มานะครับแล้วก็เป็นพลังแฝงที่บอกว่ารีดอัตราคีมาด้วยนะครับช่วงแรกเราก็ฟาร์มไปก่อนนะครับผมสลับเทวนาสแพทนี้ก็ค่อนข้างเล่นยากพอสมควรนะครับด้วงมันจบบนนะวีล่าเราก็มาบนอยู่นะครับเดี๋ยวรอนะเดี๋ยวต้องมีบวกแน่ๆเดี๋ยวต้องมีบวกเอาด้วงพุ่งนิดนึง2 3 4 5 5 1นี่ซอยเร็วนะสำหรับเทวนานะครับสวัสดีตีมี่เฮ้ยมันตีมังกรอยู่เว้ยไอ้แบทแมนเราตีมังกรเฮ้ยเพื่อนบวกกันอีกด้วงมาด้านข้างครับผมไปแล้วครับโอ้แบทแมนเราแบบไม่ได้เข้าอ่ะเขาตีมังกรอยู่นะครับเราบวกไม่ได้อะคือเทวนาต้นเกมมันก็ตีเบาแบบนี้นะครับผมลิกเตอร์มาว่ะโอ้โหมันมาจากออฟเลนเลยว่ะลิกเตอร์โอ้โหโอ้โหโอ้โหมาขนาดนี้เองต้องตายแล้วบอกว่ามวยเราไม่มีท่าหนึ่งเฮ้ยฟอเรติโนนายมาเก็บซากอ่ะจริงๆเดี๋ยวดวงมันจะโอเคครับดวงพุ่งละลูดเรียบร้อยครับผม1ศพคือเมื่อกี้นี้ถ้าสมมติผมเดินไปกับวิลล่าผมโดนดวงทับแน่นอนนะครับโอ้โหผมไม่ได้ว่ะตีนี่เสียดายครับผมเราจะได้เอาตังค์ไปซื้อของเร็วๆกลับบ้านก่อนเลยกันครับไม่มีเรื่องไม่มีมานานแล้วในช่วง 5-6 นาทีแรกนะครับเราก็จะต้องฟาร์มไปก่อนนะครับเพราะว่าโดยอัตราการฟาร์มของแครี่บนเลนนะครับก็คือประมาณ5นาทีครึ่งเนี่ยแครี่เนี่ยจะได้รองเท้ากับดาบคิแค่นั้นเองนะครับผมในช่วง5นาทีครึ่งถึง6นาทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าใครผ่าน6นาทีครึ่งแล้วยังไม่ได้รองเท้ากับดาบคีนี่ต้องฟาร์มให้เร็วกว่านี้นะครับตอนนี้ประมาณ4นาทีครึ่งเนี่ยเรายังไม่ได้ดาบคีแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมยกเว้นว่าเราจะฆ่าสัก 3-4 ตัวนะครับเฮ้ยๆตีมี่ตายอันติรอเลยครับปึ๊บโดนไป1ทีโอ้โหวีล่าขอบคุณมากเพื่อนเป็นการรับช็อตที่สุดยอดเฮ้ยด้วงมันอยู่บังกรนะไม่ได้ครับผมต้องรอแบทแมนมาลาได้ไหมมังกรเนี่ยเอาละได้เฉยเอาได้ดาบคีมาแล้วครับ5นาที20วิยิงซิฟเอ้ยเอามาไปตามฆ่ามันสโลว์ไปหนึ่งทีโอ้โหผมไม่ได้เลยครับผมได้แอซซิดรัวๆโอ้โหคือเมื่อกี้นี่คือแบบจังหวะที่ซิฟตีนี่คือแบบซิฟไม่ต้องตีก็ได้นะครับผมโอ้ผมโคตรเซ็งเลยว่ะผมโดนแบบล้าแบบอย่างนี้ไป 2-3 ตัวแล้วโอเคครับเราก็ลิกเตอร์อยู่ตรงนี้นะผมเลือดเยอะลิกเตอร์มันน่าจะอยู่ในหญ้าด้านบนนั่นไงมาเลยครับอยากจะวัดมากเหรอครับมาจากออฟเลนเหรอครับแตกไป1ครับผมคือลิกเตอร์นี่เขาก็เดินเลนมาบนเราบ่อยนะตอนนี้ผมก็จะกำลังจะขึ้นเป็นสลิงสติ้งนะครับผมอัตราคีจะอยู่ที่ประมาณ40นะครับเฮ้ยเฮ้ยแบทแมนเมื่อกี้เองพุ่งอันติใส่คีปนะเราเห็นอยู่นะครับผมเฮ้ยเซริก้าวัดไหมแล้วครับเซริก้าปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวอันติตามด้วยท่า2อุ้ยตายเลยครับผมนี่ไงเป็นไงพลังเทวนาการคีของมันนี่ช่างสุดยอดเหลือเกินเดี๋ยวผมเล่นป้อมบนได้เนี่ยเฮ้ยดวงมาว่ะเพื่อนเอาโอ้โหผมโดนมวยเก็บแน่นอนครับโอ้โหเดี๋ยวเจอกันนะครับผมตอนที่แบบว่าผมมีอัตราคีเยอะกว่านี้นะครับ
ผมต้องเล่นป้อมบนให้ได้นะเกมนี้คือมันต้องเอาให้ได้แล้วล่ะเพราะว่ามันนานไปแล้วนะครับ8นาทีเราต้องได้ป้อมบนแล้วจริงๆเดี๋ยวกำลังจะขึ้นเป็นดูดเลือดใหญ่นะครับผมมาดิมาดิลูดผมกลัวตายผมกลัวซีมี่มันฟิกมาสตันผมแล้วผมก็โดนมวยไถนะครับแบทแมนเข้าด้านข้างเอาเอาซีมี่มาแบบนี้สวยโอ้โหนี่คือแบบผมเป็นแกลลี่ซับจริงๆนะซิปเราแอสซิปไป1นะผมแอสซิปไป5แล้วนะครับตรงแม่น้ำลิกเตอร์มาเนี่ยลิกเตอร์ฝั่งตรงข้ามนี่แบบมาเร็วตลอดเลยตอนเล่นเราแบบไม่ทันเกมเขานะครับแรงเหลือเกินลิกเตอร์ผมลูดป้อมก่อนโอเคมาครับด้วงจังหวะนี้ยังไงด้วงขอยิงหน่อยขอยิงอีกนัดหนึ่งเริ่มเกือบคิดจะทุกนัดแล้วนะครับผมตอนนี้เนี่ยอัตราคิดอยู่ที่ประมาณ 70-80 นะครับเฮ้ยเฮ้ยลิกเตอร์มาดิครับทุกนัดที่ตีไปมันคือคลิแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้จะตายกันหมดแล้วนะครับผมตายกันหมดครับคือมันมาบนหมดเลยฟลอเรนติโน่เราแบบไม่ได้มานะครับผมอัตราคิดอยู่ที่ 85% นะตอนนี้นะครับเฮ้ยตอนนี้ก็ติดคิดเกือบทุกนัดเลยนะมัน 85% เฮ้ยๆแบทแมนโอ้โหทำเดเมจได้สวยอยู่เราสปินไปแล้วกิ้งไปเลยเพื่อนขอยิง2นัดติดคิดทุกนัดที่เรายิงมันคือคิเราขอตีหน่อยเพื่อนโอ้โหแต่ผมว่าเดี๋ยวผมต้องออกเป็นกองเล็บแน่เลยเพราะว่าอัตราคิดไม่น่าจะถึง100นะครับได้มาแล้วดูดใหญ่ต้องขึ้นเป็นกรงเล็บนะครับผมตอนนี้อัตราคิดอยู่ที่88อ่ะคือมันต้องออกเป็นกรงเล็บถึงจะถึง100นะครับโอเคตีป้อมไม่ติดคิด ถ้าติดคิดได้ก็คือโกงกันไปใหญ่ขอยิงหน่อยได้ไหมเพื่อนผมว่าตอนนี้ยังไงอ่ะไอกระสุนที่เรายิงออกไปเนี่ยมันก็แทบจะติดคิดเกือบทุกนัดแล้วนะครับผม 85% นี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับดูดิผมตีดาร์คสเลเยอร์นี่คือแบบยังไงก็มีอยู่นัดหนึ่งที่ไม่คีนะครับเมื่อกี้เห็นอยู่นอกนั้นคือคีหมดเลยนี่เอาเดผมรีบฟาร์มจะได้เอาคีให้มันถึง 100% นี่ทุกนัดที่ยิงมันคือคริติคอลใกล้แล้วใกล้แล้วไปครับด้วงลุยด้วงมาอยู่ตรงนี้ซิปนำเลยซิปซีรีส์ยิงทุกนัดที่ยิงมันคือคริติคอลโอ้โหมันชุบไม่ด้วยมันรอดมาเฮ้ยๆช่วยเราหน่อยโอ้โหดูดเลือดสู้ดูดเลือดไม่ขึ้นเลยวะเฮ้ยอะไรกันล่ะครับเนี่ยโอ้โหทำไมผมดูดเลือดไม่ขึ้นเลยอ๋อมันออกตัดเลือดนะครับแต่เมื่อกี้ลิกเตอร์แรงมากนะมันมีแค่ตัดเลือดแล้วก็ก่อไฟแล้วก็ฟอนเข็มนะครับมันเอาผมเกือบตายเลยอัตราคีที่102นะครับผมนี่คือยังไม่มีกรงเล็บนะครับมันเกินทะลุร้อยได้เลยเนี่ยนี่ขอยิงหน่อยโอ้โหผมจะแอสซิดไปเยอะไปไหนเนี่ยเดี๋ยวไปเล่นด้านล่างก็ได้นะครับผมเฮ้ยหรือว่าไปเล่นด้านบนดีนะเดี๋ยวนะตอนนี้อยู่ที่102นะครับยังไม่ได้กรงเล็บเลยนะผมต้องฟังเอากรงเล็บก่อนคือตอนนี้ยังไงก็ยิงทุกนัดติดคิแน่ๆนะครับผมไม่มีทางที่ไม่คิแล้วนะครับเนี่ยยังไงก็คิด 100% เกิน100อ่ะผมบอกเลยโอเคใกล้จะได้กรงเล็บแล้วถ้าได้กรงเล็บนี่น่าจะประมาณเท่าไหร่ไปลองดูหน่อยครับ111โอ้โหนี่มันเกิน100ไปแล้วเพื่อนก็เกิดมายิงทุกนัดที่ยิงทุกนัดที่ยิงมันคือสีแดงเอาดิครับยิงโอ้โหมันอมตะยิงไม่เข้าเหรอมันเข้าแหละแต่มันอมตะเมื่อกี้เออไอ้ดวงเอาอยากวัดตั้งแต่เซริก้าไม่มีใครกล้าวัดกับเราเลยว่ะโอ้โหอยากวัดอ่ะโอ้โหไอ้มวยนี่แรงเกินเดี๋ยวผมต้องเอาป้อมบนก่อนนะครับโอเคแบทแมนล้วงแคลรี่มันตายลิกเตอร์เข้าลิกเตอร์ไม่ตัดเลือดนะครับให้มันอันตีหมดก่อนเอาแล้วหมดแล้วใช่ไหมยิงเออสวยอยู่ยิงมันชุบใช่ไหมครับผมอันตีรอเต็มผมไม่ได้ครับก็จะเอาสัก10คิวแต่เกมนี้เราผมว่าผมก็ยิงไปเยอะมากๆนะครับผมเดี๋ยวต้องมาดูนะครับว่าทำไดเมจไปเท่าไหร่นะครับ
แต่ผมว่าน่าจะทำไปเยอะอยู่นะเพราะว่าเราก็ยิงไปรัวๆเหมือนกันนะครับเหรียญทองแครี่ทำได้ไป 34.9 อ่ะก็ถือว่าเยอะนะสำหรับทีมที่แบบว่ามีตัวไดเมจเยอะเหมือนกันนะฝั่งเรา 12.7 นะครับผมโหเซริก้าไม่ได้สู้เราเลยครับคือเขาตายอย่างเดียวเลยคือเขาไม่ได้ยิงเลยครับผมนี่ก็ทำไป102นะครับผมถือว่าก็ทำไดเมจไปเยอะอยู่นะครับผมนี่ก็มาลองดูก็ได้สำหรับเซตคริติด 100% นะครับเกิน 100% ด้วยซ้ำไปนะครับผมยังไงก็เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ